ผมเข้าใจว่าผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานเราถูกกระทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือความโกรธแค้นนะครับซึ่งตรงนี้กระบวนการทางกฎหมายสำคัญมากแต่ส่วนที่เราจะต้องหันกลับมาสนใจในการที่แบบจะพยายามประคองให้ใจตัวเองเป็นผู้ที่อ่อนโยนแล้วก็เพื่อจะได้ดูแลบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิดด้วยความอ่อนโยนเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ละเลยครับต้องบอกว่าผมก็เห็นอกเห็นใจคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ต้องรับรู้ว่าลูกที่รักของเราต้องคล้ายๆถูกกระทำอย่างไม่ถูกต้องแล้วที่สำคัญคือมันสร้างบาดแผลทางใจบางอย่างให้ลูกนะครับทีนี้เราก็เลยจำเป็นมากที่จะต้องพาบุตรหลานของเราเนี่ยฮะออกจากสภาพแวดล้อมที่จะสร้างบาดแผลและตัวเราก็จะเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เอื้อให้เด็กคนนี้ค่อยๆซึมซับกับความอ่อนโยนเข้าไปแทนที่เพราะว่าในขณะที่เด็กคนนี้อยู่ในโรงเรียนนะครับเด็กต้องเผชิญกับภาวะรุนแรงภาวะเห็นต้องเห็นเพื่อนถูกกระทำหรือแม้กระทั่งตัวเองถูกกระทำเสมอแน่นอนความหวาดกลัวมันเกิดขึ้นในจิตใจครับแต่พอจุดนึงเด็กคนนี้ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมมาอยู่ในพื้นที่ที่อ่อนโยนเขาก็จะสามารถค่อยๆซึมซับสิ่งใหม่แล้วสิ่งเก่าที่เป็นความรุนแรงพวกนี้มันอาจจะทุเลาเบาบางลงแล้วถ้าในอนาคตเด็กคนนี้ยิ่งโตขึ้นนะครับพอเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมีคล้ายๆวุฒิภาวะที่จะเริ่มพินิจพิจารณาและแยกแยะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาในวัยเด็กมันคืออะไรและสิ่งที่เขาเติบโตเป็นทุกวันนี้เขาควรจะเป็นบัตรตัวอย่างไรในฐานะผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและก็ไม่เป็นผู้ส่งต่อความรุนแรงต่อไปครับการที่เด็กคนนึงจะเผชิญแบบนี้ครับมันอาจจะมีทางแยกออกได้2ทางทางแรกคือก็กลัวหวาดกลัวแล้วก็กลายเป็นคนที่กลัวไปเลยกับแบบที่2คือเมื่อเขาถูกกดดันด้วยการกดขี่อย่างนี้ที่เป็นความรุนแรงฮะอาจจะเกิดเป็นความก้าวร้าวแทนก็ได้เขาอาจจะเกิดการกบฏขึ้นมาหรือเกิดแนวคิดที่แบบค่อนข้างรุนแรงเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งนั้นแต่ณขณะนั้นที่เขาอาจจะยังไม่มีความสามารถพอที่จะต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเขาอาจจะสะสมความรุนแรงนี้ไปใช้นอกบ้านเพื่อเป็นทางออกในการปลดปล่อยความกดดันบีบคั้นตรงนี้ไปข้างนอกซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับผมว่าอย่างแรกน่าจะเป็นการเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็แสดงตัวให้บุตรหลานของเรารู้ว่าเราเข้าใจความเจ็บปวดเขาและเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอครับไม่ว่าเขาจะถูกกระทำจากใครก็ตามที่เป็นฝ่ายข้างนอกนะฮะเราก็จะคล้ายๆอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็จะพยายามเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาได้อยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำอาจจะเป็นการตั้งสตินี่แหละผมเข้าใจว่าผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานเราถูกกระทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือความโกรธแค้นความกดแค้นที่อยากจะแบบเขาเรียกว่าไปทวงความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งจะไปกระทำอีกฝ่ายเพื่อให้แบบหายนะไปก็แล้วแต่เนี่ยฮะอันนี้บางทีมันจะเป็นจุดที่เกิดการปะทะขึ้นแน่นอนบางทีเด็กอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่พ่อแม่ปะทะกับโรงเรียนปะทะกับครูหรือเกิดข่าวใหญ่โตขึ้นมาซึ่งบางทีเด็กอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาพร้อมที่จะแบกรับสิ่งนี้ก็ได้อนาคตมันอาจจะเกิดข่าวใหญ่โตอะไรก็ตามที่ทำให้เขาแบบย้อนกลับมาเห็นว่าเขาคือคนในภาพข่าวมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้ผมเข้าใจในผู้ปกครองนะครับที่แบบมีความโกรธแค้นซึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆความโกรธความไม่พอใจพวกนี้มันต้องถูกให้ความเป็นธรรมนะครับซึ่งตรงนี้กระบวนการทางกฎหมายสำคัญมากแต่ส่วนที่เราจะต้องหันกลับมาสนใจในการที่แบบจะพยายามประคองให้ใจตัวเองเป็นผู้ที่อ่อนโยนแล้วก็เพื่อจะได้ดูแลบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิดด้วยความอ่อนโยนเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ละเลยครับ